เปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะปฏิวัติสุขภาพค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะในช่วงเวลา20นาฬิกานะคะถึง20นาฬิกา30นาทีค่ะออกอากาศอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครพลาดโอกาสที่จะรับชมนะคะก็ชมกันได้นะคะในช่วงของ 04:00 ถึง 04:30 นะคะแล้วก็อีกวันนึงชมกันได้นะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็ในวันที่ผ่านๆมานะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการชะลอวัยอายุขัยวัฒนานะคะก็เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการเนี่ยก็ได้ติดตามกันมาพอสมควรแล้ววันนี้ค่ะเรายังคงพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อค่ะนอกจากจะมีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์แล้วนะคะวันนี้เรายังคงมีรองศาสตราจารย์ดร.คล้ายอับสอนพงษ์ระพีพรนะคะอยู่กับเราด้วยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเราเห็นว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้เรื่องการขยายอายุขัยเนี่ยอยากให้คุณตุ่นช่วยประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดวันอาทิตย์นี้หน่อยครับใช่แล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงเอาวันเสาร์นะคะที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวค่ะกับงานดีๆที่จะเกิดขึ้นที่ห้องพาโนรามาชั้น14โรงแรม The Emerald รัชดานะคะซึ่งกับงานนี้นะคะฟังคำบรรยายจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชจากประเทศไต้หวันค่ะไปกันได้นะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็ลงทะเบียนกันได้เลยนะคะที่ Manager Lab นะคะบ้านพระอาทิตย์ถนนพระอาทิตย์หรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02629 4603 0972305596และ0972385596นะคะต้องสมัครด่วนค่ะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดเพียงแค่100ท่านเท่านั้นค่ะครับที่มาวันนี้ถ้าผมและผมต้องเรียนเชิญอาจารย์แคลฟสอนมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์แคลฟสอนก็เหมือนครูสอนผมด้านวิชาชีวเคมีนะผมเนี่ยรู้น้อยมากผมเป็นวิศวกรก็มาเรียนรู้มากขึ้นจากการอ่านแล้วก็สอบถามอาจารย์หลายครั้งโทรศัพท์นี่นะครับผมมาตื่นเต้นกับเรื่องนี้แล้วก็โทรไปหาอาจารย์ว่าเรื่องต่อไปนี้ที่เราจะทำเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากอาจารย์คลาฟสอนก็บอกเห็นด้วยและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญดังนั้นเนี่ยการบรรยายแล้วก็การพูดคุยกันต่อไปนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีนักชีวเคมีมาประกบในรายการเพื่ออธิบายให้มันมีความชัดเจนและความถูกต้องแม่นยำด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปนี้ผมอาจจะเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่เราได้แรงบันดาลใจกับเคล็ดลับการมีอายุยืนตามหลักงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานทุนเดิมนะครับเริ่มมาจากปี2552ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องกลุ่มประชากรที่มีอายุเกิน100ปีซึ่งไม่ค่อยป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะครับแม้ว่าจะใช้ชีวิตตามอำเภอใจบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพก็ตามยกตัวอย่างเช่นมีการศึกษาพบว่าคนอายุเกิน100ปีที่นิวอิงแลนด์ไม่เป็นมะเร็งและโรคหัวใจแม้ว่าจะสูบบุหรี่ถึง60มวนต่อวันเป็นเวลานานถึง50ปีแม้แต่คนที่อายุเกิน110ปีก็ตามที่โอกินาวาญี่ปุ่นบางคนพบว่ามีครึ่งหนึ่งมีประวัติสูบบุหรี่ด้วยและ1ใน3ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำแม้ว่าโดยรวมโดยภาพรวมส่วนใหญ่จะไม่ทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้อาจจะมียีนที่ป้องกันอันตรายจากสารก่อมะเร็งคาซิโนเจนหรือบังเอิญยีนเกิดการกลายพันธุ์อย่างไม่ตั้งใจในระหว่างที่เซลล์แบ่งตัวอาจารย์จะเติมตรงนี้หน่อยไหมครับหรือมียีนซ่อมยีนที่ช่วยแก้ไขถ้าเกิดการกลายพันธุ์เช่นยกตัวอย่างเช่นยีนซ่อมยีนอยู่ในกลุ่มพวกคุณผู้ชมจะรู้จักไหม MSS2อะไรพวกนั้นไม่เป็นไรเรียกชื่อมาว่า MSS2 ค่ะใช่ตัวอย่างว่ามันมียีนที่ซ่อมยีนด้วยตัวเองได้ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่อาจารย์ปานเทพสนใจมากแล้วก็มาเหนี่ยวนำโน้มน้าวให้พี่สนใจด้วยพอพี่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปค้นบทความวิจัยมากมายนะคะก็คือเอ่ยชื่อได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับ FOXO นะคะอันนี้เป็นยีนที่ไปทำหน้าที่บังคับให้ยีนกลุ่มที่ทำหน้าที่ซ่อมค่ะตื่นขึ้นมาช่วยกันซ่อมถ้าเกิดว่าเซลล์มีอะไรดีมี DNA กลายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ก็จะช่วยกันซ่อมนี้เรามาดูกลไกว่าไอ้ความคิดนี้มายังไงนะครับคุณตุ่นถ้าเราหาคำตอบนี้ได้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่เราคุยแค่ในรายการโปรเจกต์ที่ผมกับอาจารย์คลาฟสอนจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์หรือโครงการที่ไม่เคยมีการทำในโลกนี้มาก่อนนะครับแล้วก็จะถูกตีพิมพ์ในงานวิชาการต่อไปในอนาคตจากแรงบันดาลใจเรื่องนี้นะครับ
วันที่13กรกฎาคมปี2552เนี่ยผมย้ำไปแล้วว่านักวิจัยพบลักษณะทางกรรมพันธุ์ทางพันธุกรรมของผู้ที่มีอายุยืนเกิน100ปี3ประการ1มียีนทำให้ HDL สูงกว่าปกติถ้าไม่มีเราก็ต้องเรียนแบบคือมีน้ำมันมะพร้าวเพิ่มขึ้นได้2ก็คือว่าคำว่าสูงกว่าปกตินี่คือ 2-3 เท่าตัวนะครับหมายถึงอาจจะถึงเป็น100นะครับ HDL 2มีไทรอยด์ต่ำเล็กน้อยแม้กระทั่งมี HDL เยอะก็ตามซึ่งทำได้กรณีเดียวครับคือรับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วกินน้อยมือแล้วทำได้นะครับ3มีการกลายพันธุ์ทำให้การทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตผิดปกติและป้องกันการโรคที่เกิดตามวัยด้วยถามว่าทำได้ไหมมีโอกาสทำได้ถ้าลดเนื้อสัตว์เพราะไม่มีฮอร์โมนการเจริญเติบโตเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้เป็น3ปัจจัยอาจารย์จะเสริมอะไรไหมครับค่ะก็อันนี้จะมีสำหรับเรื่องยีนที่ทำให้มีของเราเคยตรวจอันนี้ค่ะยีนที่ทำให้ HDL สูงกว่าปกติและทำให้อายุยืนนะคะซึ่งเรามี data มาให้ดูด้วยวันนี้นะคะแล้วพี่โชว์ data เลยได้ไหมตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก่อนใช่ไหมคะอีกสักพักนึงครับมันตื่นเต้นนะคะอาจารย์เขาจะกระโดดไปถึงหาข้อสรุปเลยแปลว่าเราเจอแปลว่าเราเจอเรามีวิธีที่จะดูได้แล้วก็หาคำตอบได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไทรอยด์ต่ำเล็กน้อยเพราะว่าคือไทรอยด์ต่ำเล็กน้อยมีข้อดีนะครับคือผมเคยพูดถึงข้อเสียว่าตัวเย็นเฉียบอันนั้นเขาเรียกเย็นไปไม่ดีแต่ข้อดีคือแก่ช้านะครับเพราะว่าอนุมูลอิสระที่ออกซิเจนในการเกิดย่อยสลายมีน้อยนะครับทางที่ดีควรจะเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคเราที่กินน้อยและกินมังสวิรัติหรือกินพืชมากเป็นหลักนะครับโอเคต่อนะครับต่อค่ะอันนี้ครับที่อาจารย์พูดถึงคือปีวันที่4ตุลาคม2542ตัวแปรของโปรตีน FOXO3A ชื่อนี้เลยนะครับเป็นที่รู้จักกันว่าจะมีผลทำใหเกิดการขยายอายุขัยของมนุษย์ซึ่งพบบ่อยมากในผู้ที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปและยิ่งไปกว่านั้นพบว่าปัจจัยเรื่อง FOXO3A ทำงานเมื่อไหร่ยีนนี้ทำงานเมื่อไหร่อายุยืนโอเคนะครับโอเคค่ะต่อนะครับค่ะต่อค่ะกุมภาพันธ์2551ผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่อายุเกิน100ปีมีสุขภาพหลอดเลือดดีกว่าคนอายุน้อยกว่าและโดยทั่วไปแล้วใช้ยาเคมีน้อยด้วยครับกินยาน้อยกว่าคนที่อายุน้อยเพราะมีสุขภาพแข็งแรงหมายถึงว่าคนที่เราพูดถึงประชากรที่เราอายุยืนมาในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินยานะครับกินยาเคมีน้อยมากเน้นจากการบริโภคและอารมณ์เป็นหลักดังนั้นไม่กินยานี่มาถูกทางแล้วนะครับค่ะใช่ปรับพฤติกรรมกุมภาพันธ์2547งานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับน่าสนใจถึงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของคนตะวันตกได้แก่โรคหัวใจโรคขาดโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งความถี่นี้เกิดกับชาวโอกินาวาเนี่ยต่ำที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อายุขัยของมนุษย์นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุขัยยืนยาวมากกว่าสัตว์หลายชนิดเป็นข้อยกเว้นถ้าเรายิ่งมีความเข้าใจการกินผมก็เชื่อว่าเราอายุอาจจะเกินกว่านี้ก็ได้นี่ครับแรงบันดาลใจที่ผมบอกอาจารย์ว่าต้องฟังคนนี้แล้วพออาจารย์ไปอ่านอาจารย์บอกว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะทำให้เกิดแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างตามมาตอนนี้อาจารย์คลั่งใครไปแล้วค่ะคือดร.ซินเทียเคนยอนคลั่งใครดร.ซินเทียเคนยอนนี่นะครับเป็นคนที่ศึกษาเรื่องการขยายอายุขัยในหนอนถามว่าทำไมในหนอนอาจารย์ลองอธิบายหน่อยครับคือหนอนมันอายุสั้นนะคะมันเลยใช้ในการเป็น animal model ทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามที่เป็นเขาเรียกเป็นต้นแบบทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายเพราะมันอายุสั้นเป็นสัตว์ทดลองใช่เป็นสัตว์ทดลองแล้วก็เขาก็ถอดรหัสพันธุกรรมของหนอนตัวนี้หมดได้หมดแล้วนะคะปัญหาคือถามนิดนึงครับว่าหนึ่งโอเคที่ต้องใช้หนอนเพราะว่ามนุษย์อายุขัยยืนยาวกว่าแล้วมนุษย์นี่มันผิดจริยธรรมเอาเขามาทดลองไม่ได้แต่อย่างเงี้ยเราสามารถทดลองได้แล้วเขาบอกว่าแล้ว DNA ในหนอนกับมนุษย์มันจะเทียบกันได้หรือไงคือ DNA เนี่ยในสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยค่ะถ้ายีนไหนสำคัญมีหน้าที่สำคัญยีนนั้นมันจะถูกอนุรักษ์ไว้ถูกคอนเซิร์ฟไว้ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเรียกว่าสัตว์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงมนุษย์โฮโมเซเปียนเลยนะคะหรือแม้แต่คือไม่ว่าจะเป็นนกหนูกระต่ายแมงวีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเต่าหรือเต่าไม่ใช่เต่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรกบแอฟริกันที่เขาใช้ในการทดลองพวกนี้นะคะก็คือว่ามันจะมียีนที่ถูกอนุรักษ์ไว้โปรตีนที่ถูกอนุรักษ์ไว้แล้วก็เราพวกนี้มันจะมีความเหมือนกันแล้วก็ประมาณอย่างเรากับ
กับลิงชิมแปนซีเนี่ยประมาณ 97% เราเหมือนกันหนูทดลองกันเหมือนกันประมาณ 97% เราต่างกันแค่ 3% เท่านั้นเองต่างกันนิดเดียวเองนะต่างกันนิดเดียวการเลือกใช้หนอนเพราะว่าเรารู้ยีนที่เราพุ่งเป้าไปที่ยีนที่มีการอนุรักษ์เหมือนมนุษย์เราสนใจตรงนั้นว่ามีผลอย่างไรเอาล่ะครับดร.ซินเธียเคนยอนเนี่ยท่านอยู่ที่ U of California San Francisco ค่ะใช่ใช่ค่ะได้ข่าวว่าอาจารย์บอกว่าคลั่งคล้ายถึงอยากจะส่งลูกชายไปเรียนละเกิดแรงบันดาลใจจะไปขอให้เป็นเพราะว่าผู้ช่วยนักวิจัยที่นั่นดร.ซินเธียเนี่ยทำงานวิจัยเนี่ยหลายสิบปีแล้วทำตั้งแต่ยังสาวจนอายุมากแล้วดังนั้นต้องฟังว่าท่านทดลองอะไรนะครับนี่ครับดร.ซินเธียพูดไว้วันเดือนกรกฎาคมปี2545ไอ้2555ก็ไม่นานมานี้ไม่นานมานี้ไม่นานมานี้เองนะครับดร.ซินเธียไปบอกว่าสัตว์เนี่ยที่แตกต่างกันก็มีอายุไขที่แตกต่างกันเช่นหนูมีอายุ2ปีนกคิริบูนมีอายุ15ปีและค้างคาวมีอายุ50ปีสัตว์แต่ละชนิดก็มีอายุไขไม่เท่ากันนี่คือข้อแรกเลยประการที่2ดร.ซินเธียก็เลยมาสนใจบอกว่าขอศึกษาเจ้าหนอนตัวนี้หน่อยชื่อหนอน C. elegans รูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับในนี้ก็จะมี DNA อนุรักษ์บางอย่างที่เหมือนมนุษย์ซึ่งเราสนใจในประเด็นนั้นนะครับแล้วก็มันอายุสั้นไม่ผิดจริยธรรมในการทดลองท่านก็เลยเอาหนอนเนี่ยมาทดลองแล้วก็มาค้นพบเรื่องที่น่าสนใจต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมดูให้ดีๆนะครับภาพต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพกราฟให้เห็นหนอนปกติเนี่ยหนอนชนิดนี้เนี่ยเป็นหนอนปกติมันค่อยๆตายไปตามจำนวนลงไปเรื่อยๆแล้วก็อายุไขเนี่ยประมาณสัก20กว่าวันเนี่ยตายหมดแล้วหมดทั้งกลุ่มเลยค่อยๆลดลงไปจากที่มีเยอะ 100% หรือ 80% ค่อยๆตายไปจนหมดแต่ปรากฏว่ามียีนชนิดหนึ่งชื่อ DAF2 หรือว่า DAF2 นี่นะครับยีนนี้เกิดกลายพันธุ์ขึ้นแล้วเจ้าหนอนกลุ่มนี้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนนี้มันอายุยืนกว่าจะมันตายหมดนี่นะครับหมดฝูงเนี่ย70วันโอ้2เท่าแปลว่ามากกว่า2เท่านะเพราะว่า28มันก็ได้60โดยประมาณนี้นะครับมันเกินกว่า2เท่าถ้าเปรียบเป็นมนุษย์เนี่ยผมว่ามันหมายถึง150ปีหรือกว่านั้นหรือกว่านั้นนะครับทีนี้นี่คือหนอนสภาพที่เราเปรียบเทียบกันคือหนอนปกติกับหนอนที่มีการกลายพันธุ์แล้วอายุยืนแล้วมันต่างกันตรงไหนครับต้องดูภาพเคลื่อนไหวภาพนี้ครับคุณตุ่นและท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับนี่ครับคือหนอนที่มีวัยหนุ่มชะกันมันก็เลื่อนไหลไปอย่างเงี้ยครับถ้าท่านผู้ชมจำภาพนี้ได้ก็จะรู้ว่านี่คือหนอนปกติที่มันอายุกำลังหนุ่มแน่นเลยนะครับเดินไปไหนมาไหนคล่องแคล่วมากเลยทีนี้เรามาสนใจหนอนที่มันกลายพันธุ์แล้วอายุยืนนี่นะครับมันหน้าตาเหมือนอย่างนี้ไหมดูกันนะครับนี่ครับตอนที่มันอายุหนุ่มๆนี่นะครับไม่กี่วันเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวคล่องแคล่วเหมือนกันเลยดูไม่แตกต่างแต่ถ้าจะเทียบกันเนี่ยแตกต่างครับนิดนึงคือ1มันเคลื่อนไหวเร็วกว่าด้วยสปีดที่เร็วกว่า2ตัวเล็กกว่าบางกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตได้เนี่ยจากภาพนี้เนี่ยทำให้รู้ว่าอ๋อมันดูมันผอมบางกว่าแล้วก็เคลื่อนคล่องตัวกว่า13วันผ่านไปมาสนใจหนอนตัวนี้หน่อยหนอนตัวที่มันปกติยังไม่ได้กลายพันธุ์ว่าเป็นยังไงไปพบว่านี่ครับหัวมันเผือกนิดเดียวเองมันขยับได้แค่นี้ครับ13วันผ่านไปเรานึกว่าเป็นภาพนิ่งนะครับนี่คือภาพเคลื่อนไหวที่มันไม่ขยับแล้วครับเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่านี่ครับตัวอย่างนี่มันขยับได้นิดเดียวแค่นี้ครับแค่หัวพงกนิดเดียวแล้วเซลล์มันดูแห้งดูเคลื่อนมันจะไม่ไหวแล้วครับมันง่อมเต็มทีแล้วนี่คือหนอนปกติที่อายุ13วันแต่ที่หนอนที่ DAF2 ยีนที่ชื่อว่า DAF2 กลายพันธุ์นี้นะครับมัน13วันแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับมันเป็นแบบนี้ครับใช่ครับ13วันเนี่ยมันยังเคลื่อนไหวอยู่เลยคล่องแคล่วอยู่เลยผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เหมือนคนสมมติว่า60แล้วแก่นะครับคือมาทักเขาว่าเขาอายุ30ถ้าเป็นคนนะครับแต่จริงๆเขาอายุ60แล้ว
ยังแข็งแรงอยู่คือมันไม่ใช่แค่แก่เฉยๆแต่ว่าเขาแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มคนสาวอยู่นี่คือ13วันเท่ากันเปรียบเทียบดูสิครับที่อายุ13วันเท่ากันระหว่างนอนปกติที่แทบจะผงกหัวได้นิดเดียวกับนอนที่อายุ13ที่กลายพันธุ์จากแดฟทูกลายพันธุ์เนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ได้เป็นปกติอยู่เลยทั้งที่มันอายุเท่ากันเห็นไหมครับว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนอนกลุ่มพวกนี้มันถึงอายุไม่ถึง30วัน28วันกว่าไอ้นี่70วันถึงจะตายเพราะมันไม่ใช่แค่อายุขัยยืนยาวอย่างเดียวแข็งแรงด้วยแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคด้วยนะครับทีนี้ต่อนะครับผมก็เลยมาสนใจว่ามันคือยังไงด็อกเตอร์ซินเธียเคนยอนก็เลยมาสนใจว่าไอ้ที่มันกลายพันธุ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด็อกเตอร์ซินเธียก็อธิบายว่า DAF2 เนี่ยคือยีนที่ทำหน้าที่เปิดปุ่มรับฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้หนอนเหล่านี้อายุมากขึ้นซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ต้องเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมอายุขัยของเราซึ่งฮอร์โมนมีหลายชนิดนะครับฮอร์โมนเราพูดในรายการเยอะโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนคอร์ติซอลอินซูลินมากมายเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าฮอร์โมนที่เขารับเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ฮอร์โมนชนิดนี้ทำให้หนอนอายุมากขึ้นเซลล์ตายลงดังนั้นเขาบอกว่าแล้วจะมีฮอร์โมนชนิดไหนที่เทียบกับมนุษย์ทำหน้าที่เหมือนกับการที่ทำให้เรามี DAF2 ทำหน้าที่เปิดรับฮอร์โมนมนุษย์เราคืออะไรดร.ซินเธียบอกว่าความหมายก็คือปุ่มรับฮอร์โมน DAF2 ของหนอนนี่นะครับคล้ายกับปุ่มรับฮอร์โมนของมนุษย์2ชนิดคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินผลิตมาจากตับอ่อนจะผลิตมากตอนเรากินหวานกินแป้งเยอะและ IGF-1 ซึ่งได้รับมากจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยเฉพาะนมและผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งร่างกายสังเคราะห์ได้เองทั้งสิ้นแต่ได้รับจากภายนอกได้ด้วยโดยเฉพาะ IGF-1 DAF2 ของหนอนจึงเปรียบเสมือนปุ่มรับฮอร์โมนอินซูลินหรือ IGF-1 ซึ่งในภาวะปกติขออภัยนะครับในภาวะปกติมันก็จะทำหน้าที่อะไรบ้างครับนี่ครับ 1. อินซูลินทำหน้าที่รับฮอร์โมนปุ่มรับฮอร์โมนรับขึ้นมาเพื่อเอาน้ำตาลมาเลี้ยงเข้าเซลล์ IGF-1 ก็ทำให้การเจริญเติบโตมากขึ้นและน้ำตาลเป็นแหล่งถ้าออกกำลังกายด้วยร่างกายก็ขยายตัวขึ้นหรือเป็นไขมันมากขึ้นและที่สำคัญเขาบอกว่าทำให้เราอายุมากขึ้นด้วยก็คือเป็นฮอร์โมนการเจริญเติบโตเปรียบเสมือนอย่างนี้ครับผมเปรียบเสมือนว่ามนุษย์เราเนี่ยจากเด็กตัวใหญ่ขึ้นมีอาศัยอินซูลินเอาน้ำตาลมาเลี้ยงเซลล์ตัวขยายใหญ่แล้วก็อาจจะอ้วนก็ได้แต่ IGF-1 คือฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตหรือ growth hormone ทำให้เราขยายตัวขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดอายุ25เลิกโตหลังจากเลิกโตแล้วเนี่ยฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตถ้าไม่ใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตจะไปไหนครับก็จะมีบางเซลล์ที่เสียหายเขาก็ซ่อมแซมบางเซลล์ฉีกขาดเขาก็ซ่อมแซมถูกไหมครับรวมไปถึงแม้กระทั่งถ้ามีเซลล์เนื้องอกเจริญเติบโตเขาก็จะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตด้วยทำให้มะเร็งโตได้ด้วย